อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับท่านพี่ท่านพี่ท่านเป็นยังไงบ้างท่านพี่ปูตินนี่เจ้าจะหวังจะหนีเลยคิดไม่ถึงว่าผู้คุมก่อนคือประมุขสูงสุดไม่ปล่อยไปแม้แต่ผู้หญิงไร้อาวุธอย่างข้าพวกเจ้ามันไม่ใช่คนที่จะสู้ตายกับพวกเจ้าตายป้าพี่สาวท่านไปกับแม่นางหงเถอะก็จะล้างแค้นให้พ่อแม่น้องพี่วันนี้เจ้าอย่าคิดหนีเลยรับตำแหน่งประมุขกับข้าซะดีคิดหนีล่ะน้องพี่น้องพี่น้องพี่จีเย็นจะเป็นไงบ้างพวกเราอยู่ไหนไม่ต้องห่วงคนขับประมุขหาเราไม่เจอหรอกถ้าไม่ใช่เพราะข้าครอบครัวเจ้าก็คงไม่ตายเขาทำให้เจ้าบาดเจ็บข้าแม่นางหงอย่าพูดแบบนี้เลยตอนแม่ท่านยังอยู่ก็ดูแลแม่ข้ามาตลอดพวกเราก็แค่ช่วยตอบแทนท่านคิดไม่ถึงว่าคนตำหนักประมุขจะโหดเหี้ยมขนาดนี้แต่ว่าเขาทำให้ครอบครัวเจ้าต้องตายไม่มีบ้านให้กลับไม่เป็นไรหรอกท่านวางแผนเพื่อตัวเองก่อนเถอะถ้าท่านกลับไปคนของประมุขต้องไม่ปล่อยไว้นะท่านรีบหนีไปให้ไกลเถอะเจ้าบาดเจ็บอยู่ข้าไม่มีทางทิ้งเจ้าไปหรอกแล้วก็ข้าไม่รู้ว่าควรจะไปไหนดีท่านมีเพื่อนอยู่เยอะไม่ใช่เหรอได้ยินว่าท่านคุ้นเคยกับพวกจอมยุทธไปคราวก่อนข้าไปโดยไม่ลาถ้าคราวนี้ข้ากลับไปอีกข้ากลัวว่าคนของประมุขตามมาแล้วฮะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วรีบไปกันเถอะแล้วเราจะไปไหนกันเรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วข้าจะพาเจ้าไปสำนักอู๋จีไม่ได้ท่านไปคนเดียวเถอะแล้วเจ้าล่ะข้าเป็นคนนอกข้ากลัวไปด้วยแล้วท่านจะไม่สะดวกเวลาแบบนี้ยังจะพูดแบบนี้อีกเจ้าช่วยชีวิตเข้าไว้นะข้าจะไม่เชื่อใจเจ้าได้ยังไงเราไปด้วยกันเถอะไปเถอะเดินมาถึงแล้วทำไมมีเสาหินเยอะจังค่ายกลเสาหินนี้แม่นางจูเก๋อเพิ่งสร้างใหม่แน่แล้วเราจะเข้าไปกันยังไงเจ้าตามข้ามาแต่อย่าเดินผิดเด็ดขาดนะถ้าเดินผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเสาหินเคลื่อนที่แล้วก็จะทับเจ้าตายเนี่ยสิไปเสาเยอะจังไปกับข้าเถอะสีเขียวใช่แล้วตอนนี้ถอยสามช่องสามช่องเหรอใช่ใช่แล้วถูกต้องพูดเท่าฉือพูดเท่าหลิงยอมกลับมาแล้วเหรอเล่นสนุกพอแล้วก็เลยกลับมาพักหรือไงนี่พูดจาแรงแบบนี้สิปะโถ่ก็พูดอะไรผิดเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่นางแอบหนีออกไปตอนนี้ยังพาคนมาอีกได้ทำไงพี่กูแล้วจานอู่ล่ะคาเบโร่พี่ติงไปตามหาเองเถอะก็จะตายอยู่แล้วชูจินเจ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรใช่ไหมท่านนางเป็นอะไรจะกลับมาได้ยังไงอ่ะถามโง่ๆข้าไม่เป็นไรแค่อยากขอร้องทุกคนให้รับแม่นางคนนี้ไว้แม่นางหลงจะช่วยผ่อนปรนหน่อยเธอแล้วนางคือนางชื่อกูจื่อเยียนเป็นคนใช้ตำหนักประมุขแล้วก็เป็นผู้ช่วยชีวิตข้าด้วยฮะเจ้าพาคนตำหนักประมุขกลับมาทำไมงงนะเนี่ยจะทำร้ายพวกเราหรือไงนางเป็นแค่ผู้หญิงอ่อนแอไม่มีวรยุทธ์เลยอย่าพูดมากเลยยังไงนางก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ใช่แล้วเจ้าเองก็รู้สถานการณ์ของเราดี
มีคนนอกเพิ่มขึ้นมาอีกคนพวกเราไม่สะดวกหรอกทุกคนทำอะไรกันไม่เห็นแล้วว่าแม่นางคนนี้บาดเจ็บอยู่คุณหนูเข้าไปดีกว่านี่จื่อเย็นจื่อเย็นโอ้ยยุงนางเข้าไปก่อนโอ้ยไม่ไหวพวกเจ้าโมยินเฉยทำไมเห็นคนใกล้ตายแล้วจะไม่ช่วยเหรอได้อย่าพูดมากเลยเราพยุงนางเข้าไปก่อนเขาจะทายาให้นางเองเข้ามาได้ชูจินเจ้าไม่เป็นอะไรจริงๆนะไม่ต้องชูเก๋ให้ข้าเอายามให้เจ้าเจ้ากินก่อนเถอะจันอูขอบใจนะตอนนี้มีแต่เจ้าที่ดีกับข้าที่สุดผู้แม่นางอยู่แค่เข้าใจเจ้าผิดไปถ้าอธิบายให้พวกเขาฟังพวกเขาจะต้องเข้าใจแน่จริงสิเจ้าไปโดยไม่ลาเจ้าไปไหนกันแน่เหรอข้าคิดว่ามีบางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับคดีตระกูลไปข้าก็เลยตามไปสืบแล้วเจ้าสืบพบไหมข้าสืบไม่พบอะไรเลยเจ้าคิดอะไรอีกล่ะบอกมาสิจันอูขอโทษทีนะข้าเหนื่อยมากแล้วก็ได้เจ้าพักผ่อนให้มากๆนะเจ้ามีอะไรรอให้เจ้าหายดีก่อนค่อยว่ากันเถอะจันอูมีอะไรถ้าหากตระกูลหงเคยทำเรื่องที่ผิดต่อตระกูลไปเจ้ายังจะดีกับข้าอยู่ไหมมีเรื่องอะไรกันแน่ข้าแค่สมมุตินะเด็กโง่ข้าคิดยังไงกับเจ้ายังไม่รู้อีกเหรอเจ้าอย่าคิดมากเลยพักผ่อนมากๆเถอะไม่ได้การข้าต้องไปถามให้รู้เรื่องแม่นางโยแม่นางโยแม่นางของเพิ่งกลับมาให้นางพักก่อนไว้ว่ากันวันหลังเถอะจริงด้วยจะไปบังคับคนอื่นเขาทำไมเฮ้อยังคิดจะช่วยนางอีกเป็นญาติฝ่ายไหนของนางจะเสียงนางก็ทำไมอุ้ยพี่ไปพวกเราอยากเข้าไปถามแม่นางหงจริงด้วยพี่ไปข้าอยากถามนางว่านางหายไปไหนตั้งหลายวันกันแน่ตอนนี้แม่นางหงไม่สบายข้าว่าทุกคนอย่าเพิ่งไปรบกวนนางเลยพี่ไปคิดให้ดีๆนะคราวก่อนนำไปจากสำนักอูจีได้ไม่นานไปจานเหมือนก็บุกเข้ามาต่อมาจู่ๆก็หนีไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาอีกข้าสงสัยว่านางจะสงสัยว่านางทรยศเหรอโอ้เอ้ยข้างหน้าหลบง่ายข้างหลังหลบยากนะข้างหลังจะทำร้ายพวกเราไม่เห็นต้องรอจนถึงตอนนี้เลยที่นางแอบออกไปจะต้องมีสาเหตุแน่ๆทุกคนรู้จักกันมานานยังไม่เข้าใจอีกเหรอพี่ใหญ่นางพูดแค่นี้ท่านก็เชื่อเหรอพวกเจ้าไม่เชื่อชูจินก็ควรเชื่อใจข้าสิพี่ไปเจ้าไม่เหมือนนางนะถ้าเจ้ายังปกป้องนางต่อสักวันนางทำเจ้าตายแน่พวกเจ้าไม่เชื่อใจข้าจริงๆเหรอน้องไปดูท่าทุกคนจะสงสัยแม่นางหงอย่างมากถ้านางไม่อธิบายให้ชัดเจนเกรงว่าทุกคนจะเชื่อยากชูจินจานอูจะไม่ต้องพูดแล้วทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าหลายวันนี้ข้าไปไหนมาได้ข้าจะบอกทุกคนเองข้ากลับไปที่บ้านทนลำบากกับเราไม่ไหวแล้วจะกลับไปเป็นคุณหนูที่บ้านละสิจะไม่ได้แค่กลับไปหาพ่อเฉยๆใช่ไหมข้ากลับไปสืบเรื่องขวดยาคราวก่อนเจ้าแอบเก็บขวดยาที่ตำหนักข้าก็รู้สึกแปลกๆแล้วหรือว่าเจ้าจะรู้ความลับของขวดยานี้ข้าพูดตามตรงขวดยานั่นเดิมทีเป็นของจากบ้านข้าแบ่งเป็น4ขวดตามฤดูกาลเป็นของตกแต่งที่พ่อข้าชอบที่สุดขวดยานั่นเป็นของพ่อเจ้าเหรอแปลว่าพ่อเจ้าเกี่ยวข้องกับคดีตระกูลไผ่สิไม่ใช่แค่เขายังมีเทพธิดาซิวหลัวเทพธิดาซิวหลัวเป็นอะไรกับพ่อเจ้ากันแน่ท่านพ่อ
ทนพ่อข้าทนแม่พระนางผู้หญิงคนนี้ชูจินเพราะเรื่องนี้ล่ะข้าเลยทะเลาะกับพ่อเขากักบริเวณข้าโชคดีที่เจือเย็นช่วยเข้าไว้ข้าถึงได้กลับมาได้ชูจินไม่ต้องพูดแล้วสุขภาพสำคัญรีบไปพักผ่อนเถอะมาทุกคนเชื่อข้าเถอะข้าไม่ทรยศทุกคนแน่แม่นางหงทุกคนแค่เข้าใจผิดกันเจ้าอย่าเก็บมาใส่ใจเลยพักผ่อนให้มากๆคิดไม่ถึงจริงๆหงเจิ้นอีมีชื่อเสียงโด่งดังแต่จะเป็นคนอมหิตแบบนี้เฮ้ยข้าบอกตั้งนานแล้วว่าเขาไม่ใช่คนดีนี่เหรอจอมยุทธอันดับเขาเรียกคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจแล้วยังมีอีกนะลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นในเมื่อหงเจิ้นอีไม่ใช่คนดีลูกสาวเขาก็คงไม่ต่างกันหรอกแม่นางโยดูท่าแล้วเจ้าจะมีอคติกับแม่นางหงมากเกินไปแม่นางหงเป็นคนมีคุณธรรมสูงส่งไม่ใช่คนอย่างที่ทุกคนคิดแน่คนของสำนักน้อยใหญ่ต่างๆเป็นศัตรูกับตระกูลไปเราก็รับมือไม่ไหวแล้วคิดไม่ถึงว่าจะเพิ่มหงเจิ้นอีอีกคนจะกลัวอะไรถ้าพวกมันบุกเข้ามาเราก็ต้องสู้จอมมารแห่งยุทธภพอย่างเขาพวกเราสองประหลาดไม่ปล่อยเขาไปแน่จึงไม่จะเมียจ๋าแต่แกพูดถูกแต่ว่าหงเจิ้นอีเป็นตาเท่าเจ้าเล่แถมวรยุทธสูงส่งเขาว่ารับมือไม่ได้ง่ายๆแน่ขอบคุณมากแม่นางหงท่านไม่สบายยังต้องมาดูแลข้าอีกข้ารู้สึกแย่จริงๆเจ้าอย่าพูดแบบนี้เชียวนะเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ข้าควรช่วยเจ้าอยู่แล้วแต่เพื่อนท่านดูไม่ค่อยต้อนรับข้าเท่าไหร่ข้าไม่ทำท่านเดือดร้อนดีกว่าข้าว่าข้าไปดีกว่าจะวางใจเถอะพวกเขาเข้าใจข้าผิดนิดหน่อยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วงั้นก็ดีแล้วตอนนี้ข้าดีขึ้นเยอะข้าไปเดินเล่นที่สวนได้ไหมได้อยู่แล้วสิทำไมเจ้าถามแบบนี้ได้ยินว่านอกสำนักอู๋จีเต็มไปด้วยกลไกข้ากลัวไปข้างนอกไม่สะดวกให้นึกว่าเจ้ากลัวอะไรสิอีกวันสองวันพอเจ้าดีขึ้นแล้วข้าจะพาไปเดินรอบๆนะบอกกลไกกับค่ายกลให้เจ้ารู้เจ้าจะได้เข้าออกสะดวกพักผ่อนให้สบายใจเถอะจากนี้ไปจะไม่มีคนไล่เจ้าอีกแล้วทั้งสองท่านเชิญโอ้โหคุณชายหัวแม่นางหลงเตรียมห้องรับแขกพร้อมแล้วกรุณาตามข้ามารบกวนลุงชวนแล้วใช่ได้ทั้งสองท่านเชิญเข้ามาโอ้โหวางไว้นี่แหละได้เลยสวยงามเชิญพวกท่านพักผ่อนเถอะถ้ามีอะไรเรียกใช้ข้าได้เลยนะขอบใจนี่พี่หัวข้าขาจากนี้ไปเราจะอยู่ที่นี่ไม่ต้องอยู่ในกระท่อมแล้วใช่ไหมดีจังเลยที่นี่ดูอยู่สบายกว่าสำนักอู๋จีอีกเจ้าอย่าลืมนะที่นี่บ้านตระกูลหงท่านทำตัวเหิมเกริมข้ารู้แล้วข้าเชื่อฟังท่านตลอดนั่นแหละรู้ก็ดีแล้วตอนนี้ข้าต้องไปรายงานเทพธิดาเจ้าอย่าก่อเรื่องนะข้าค่อยสบายหน่อยมีข่าวจากจุ๋ยฉีหรือเปล่าไม่มีเลยนางเข้าไปสำนักอู๋จีไม่กี่วันพวกไปจานอู๋ยังไม่เชื่อใจหรอกแต่ท่านไม่ต้องห่วงอีกไม่นานสำนักอู๋จีจะต้องถูกกำจัดแน่ถ้าจุ๋ยฉีแสดงพิรุธออกมาที่ทำมาทั้งหมดจะล้มเหลวนางไม่เคยโผล่หน้าไม่มีใครรู้จักนางข้าว่าพวกไปจานอู๋ก็ไม่สงสัยนางหรอกอีกอย่างลูกสาวท่านพาเข้าไปถ้าต่อไปพวกเราเข้าไปจานอู่ได้ลูกสาวท่านก็จะมีผลงานใหญ่ข้ากลัวชูจินจะเกลียดข้าไปทั้งชีวิตตอนนี้ท่านเสียใจที่หลอกใช้ลูกสาวงั้นเหรอไม่ว่ายังไงนางก็เป็นลูกสาวแท้ๆของข้าทำไมท่านพูดแบบนี้อีกแล้วถ้าไม่เด็ดขาดพอเร
แล้วเราจะฆ่าไปจานอู่ได้ยังไงกันพอไปจานอู่ตายก็จะไม่มีใครขัดขวางท่านเป็นประมุขสูงสุดคนต่อไปอีกใช่แล้วหลายปีมานี้ข้าวางแผนอย่างดีก็เพื่อขึ้นเป็นประมุขสูงสุดจะทำการใหญ่จะต้องใจเด็ดโหดเหี้ยมแค่ลูกอกตัญญูคนเดียวท่านเลยยอมทิ้งทุกอย่างเหรอทำแบบนี้แผนการที่เราวางไว้หลายปีก็จะเสียเปล่าน่ะสิเจ้าพูดถูกเพื่อบรรลุเป้าหมายข้าทำได้ทุกอย่างข้าน้อยหัวจือเฟิงขอพบเทพธิดาเข้ามาเทพธิดาตังยุทหงย้ายเข้ามาหรือยังย้ายเข้ามาแล้วขอรับแล้วเซินปี้ล่ะขังไว้ห้องใต้ดินดีสายสืบของเรากลับมาหมดแล้วแต่ยังหาไปจานบวนไม่พบไม่มีทางต่อให้เขาตายไปก็ควรจะหาศพเจอสิถ้าไปจานบวนตายไปจริงๆเก็บสันปี้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้างั้นไม่ได้เรายังไม่รู้ว่าไปจันหวนตายหรือยังเพราะเราจะฆ่านางไม่ได้ต้องเก็บนางไว้ก่อนนางยังมีประโยชน์กับเราแม่นางเซินเจ้าพอใจกับที่นี่หรือเปล่าจะพาข้ามาที่นี่ทำไมที่นี่ที่ไหนอ่ะวางใจเถอะที่นี่เนี่ยปลอดภัยมากใครก็เข้ามาไม่ได้แม้แต่เจ้าคนแท้ไปก็ช่วยเจ้าไม่ได้แล้วเจ้าจะทำอะไรจานเหวินล่ะเจ้าขังข้าไว้ที่ไหนแม่นางเซินข้าว่าเจ้าอย่าวู่วามนักเลยท่านที่ดีเจ้าควรทำตัวดีๆมีข้าวให้กินก็กินมีที่ให้นอนก็นอนพวกเจ้าขังข้าไว้ทำไมเปล่าหรอกเจ้าต้องร่วมมือกับเราท่องตำราดาบของเฟิงเยี่ยออกมาข้าไม่ทำซินปี้อย่ามาขับให้ข้าต้องใช้ไม้แข็งกับเจ้าเลยเจ้าฆ่าข้าเลยเถอะให้ตายข้าก็ไม่ท่องฆ่าเจ้าเหรอฮะน่าเสียดายไปจะทำอะไรข้าสิที่ควรถามเจ้าจะให้ทำยังไงเจ้าถึงจะยอมท่องตำราดับเจ้าคนชั่วช้าข้าเหรอใช่แล้วข้าเป็นคนชั่วช้าเจ้ามาสู้กับคนชั่วช้าอย่างข้าเจ้าก็เสียเปรียบอยู่ดีตอนนี้ข้าให้ทางเลือกเจ้าสองทางทางแรกท่องตำราดาบออกมาซะดีๆทางที่สองเจ้ายังอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนข้าแต่โดยดีให้ข้าท่องตำราดาบไม่มีทางซะหรอกงั้นเจ้าก็ยินดีอยู่เป็นเพื่อนข้าแล้วใช่ไหมอย่าเข้ามานะไม่งั้นข้าจะร้องเจ้าจะอายไปทำไมร้องไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครมาช่วยเจ้าหรอกช่วยด้วยเจ้าอย่าดิ้นเลยนะข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีช่วยด้วยช่วยด้วยหัวเชือกฟางช่วยด้วยช่วยด้วยหัวเชือกฟางตัวแย่ตับตาเลยนะจบไม่น่าถึงบอกข้าว่าอย่าเพ่นพ่านแอบมีคนอื่นลับหลังข้านี่เองเจ้าจะมาที่นี่ทำไมถ้าไม่อยากให้ข้ามาอยู่แล้วเธอจะได้ทำอะไรตามใจใช่ไหมล่ะงอนแล้วเย้ข้าจะมาจัดการเจ้าทีหลังหยุดนะพฤติกรรมของเจ้าเมื่อกี้ทำยังกับคนบ้าเจ้าไปได้แล้วของเจ้าเรื่องของข้าเจ้าอย่ามายุ่งหัวจือฟังท่านเห็นข้าเป็นอะไรแม้เราจะไม่ได้มีฐานะชัดเจนแต่ข้าติดตามท่านมาตั้งนานไม่เห็นหัวข้าบ้างเลยเหรอต่อให้ข้าแต่งงานกับเจ้าข้าจะไปมีหญิงอื่นเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งท่านนี่แหละคนบ้าคนหลายใจจะบ้าไปแล้วเหรอใช่ข้ามันบ้าไปแล้วก็มันบ้าที่ตาไร้แววยอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อมาอยู่กับท่านเพื่อท่านแล้วข้ายอมทิ้งตำแหน่งเจ้าสำนักอู๋จีข้าเคยโทษท่านบ้างไหมข้าเสียสละเพื่อท่านตั้งเยอะแต่ตอนนี้จะทิ้งข้าไปเหรอทำไมมันง่ายแท้ข้าไม่ได้บอกว่าจะทิ้งเจ้าจะเป็นบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยแล้วท่านไปหาเซินปี้ทำไมอ่ะข้าแค่ทำงานตามคำสั่งของเทพธิดาฮะใช่ต่อให้เป็นคำสั่งเทพธิดาเขาก็ไม่เห็นต้องทำอะไรแบบนั้นกับเซินปี้เลย
ข้าสั่งให้เขาทำแบบนั้นเองถ้าเขาไม่ใช้วิธีนี้ซันปี้จะยอมเขียนตำราดาบของเฟิงเยี่ยได้ยังไงข้าบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นงานพระเจ้านั่นแหละทำแผนการของเราเสียหมดเทพธิดาข้าวู่วามเกินไปเองข้าหึงขึ้นหน้ายกโทษให้ข้าด้วยในเมื่อเจ้ารู้ตัวว่าทำผิดก็ควรถูกลงโทษไม่งั้นข้าจะไม่มีความน่าเชื่อถือเหอจือเฟิงจับนางไปที่ห้องขังฮะแค่หึงเองนะเทพธิดาเย่อีแค่วู่วามชั่วคราวนะไม่ควรถูกลงโทษแบบนี้เทพธิดาขอคำสั่งด้วยเถิดอ๋อแม้แต่เจ้าก็ขอร้องให้นางนางแค่ทำเพื่อข้าถึงได้ก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแถมนางไม่รู้ก็ไม่ควรมีความผิดถ้าเทพธิดาจะลงโทษข้าน้อยยินดีรับโทษแทนนางงั้นก็ดีหลงเย่อีถือว่าคราวนี้ข้าปล่อยเจ้าไปถ้าคราวหน้ายังผิดอีกตายสถานเดียวขอบคุณเทพธิดาเมื่อกี้ข้าทำเจ้าเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บค่ะตอนที่เจ้าทำแผนการของเทพธิดาพังข้าโมโหมากจริงๆก็เลยมือหนักไปหน่อยเจ้าไม่โทษข้าใช่ไหมไม่เกี่ยวกับท่านหรอกข้าทำผิดเองแหละที่โมโหไม่ดูโทษเจ้าไม่ได้หรอกเห็นคนรักของตัวเองไปกอดกับหญิงอื่นถ้าเป็นข้าก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่เจ้าต้องเชื่อใจข้านะข้ามีเจ้าอยู่จะไปสนใจหญิงอื่นได้ยังไงถ้าข้าคิดอะไรกับเซินปี้ก็คงไม่รอจนถึงวันนี้หรอกก็ใครจะให้ท่านทำแบบเมื่อกี้หรอกเรื่องแค่นี้เองลูกผู้ชายคนตั้งใจทำงานเป็นหลักเชื่อข้าเถอะไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่ทำเรื่องผิดต่อเจ้าตอนนี้ข้าวางใจแล้วจากนี้พี่จะทำอะไรข้าก็ไม่หึงแล้วล่ะเมื่อกี้ปล้ำเนียนเนียนซันปี้เจ้าจะกลัวขนาดนั้นทำไมเท่าสาววังดีมาเยี่ยมเจ้านะอย่าเข้ามานะไม่งั้นก็จะร้องร้องเหรอนั่งโง่ร้องเย่หยีลงคนฆ่าไปแล้วเจ้าร้องจนคอแตกก็ไม่มีใครมาช่วยแล้วเจ้าท่องตำราดับไม่อย่างนั้นอย่านะอย่าข้าท่องแล้วข้ายอมท่องแล้วต้องแบบนี้สิถ้าเจ้าทำตามแต่แรกก็ไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกเด็กๆเขียนออกมาซะดีๆอาจเป็นผลดีต่อเจ้าในวันหน้าเขียนซะสงสารหนีเฮาอาเฮาเจ้าตายเพื่อคุณธรรมถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้ววิญญาณของเจ้าจะต้องช่วยคุ้มครองพวกคุณชายไปให้พ้นหมนทินเจ้าก็จะได้ล้างแค้นแล้วท่านฮะคุณชายไประวังนะระวังระวังคุณชายไปเจ้าดื่มชาก่อนเถอะข้าไม่มีของดีๆต้อนรับดื่มชาไปก่อนแล้วกันท่านรู้จักข้าเหรอเจ้าคือคุณชายไปจานเวินไงท่านงั้นเขาคือหลีเฮาลูกชายข้าวันนี้ครบรอบวันตายเขาตายยังไงเขาช่วยพวกเจ้าสามพี่น้องตอนเขาตายเจ้าก็อยู่ด้วยข้าจำเรื่องมาก่อนไม่ได้แล้วท่านช่วยเล่าข้าฟังอีกสักครั้งได้ไหมความจริงข้าไม่อยากพูดถึงแล้วตอนนั้นพวกเจ้าสามพี่น้องเพราะคดีของตระกูลไปเลยทำให้โดนคนจากทุกสำนักไล่ล่าพวกเจ้าบาดเจ็บแล้วมาหลบบ้านข้าคนพวกนั้นไล่ตามมาไม่ถูกไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำพวกข้าจะชาข้าตายชายป๋ายเป็นอะไรจะเป็นอะไรไปไม่เป็นไรจริงสิน้องสาวเจ้ากับน้องชายของเจ้าหาพวกเขาเจอหรือยังน้องสาวข้าเหรอน้องชายข้าเหรอก็อีอิง
กับจานอู่ไงล่ะจานอู่บอกข้าว่าเขาคลาดกันกับเจ้าเจ้าไม่เป็นไรนะเขาต้องขอลาก่อนนี่คุณชายไปคุณชายไปจะเป็นไงบ้างฮะคุณชายไปคุณชายไปคุณชายไปนี่เจ้าเจ้าปืนแล้วเหรอเขาหลับไปนานแค่ไหนเจ้ากินยาเข้าไปก็หลับไป1วัน1คืนร่างกายเจ้าอ่อนแอมากแถมยังมีแผลเก่าเจ้าอย่าลุกเลยนะข้าตุ๋นน้ำแกงไก่ให้เจ้าขอบคุณมากท่านปาลีเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าพักฟื้นอยู่ที่นี่เจ้าอาจจะค่อยๆฟื้นความทรงจำขึ้นมาได้นี่เจ้าพักก่อนนะเดี๋ยวข้าเอาน้ำแกงให้นี่ระวังนะค่อยๆเดินระวังด้วยนะเจ้ากินยาก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วรบกวนแล้วท่านปลีกินข้าวเถอะมาเจ้ากินน้ำแกงนี่ก่อนนี่คือน้ำแกงโสมป่าเมื่อก่อนอาเฮาเก็บมาให้ท่านปลีนี่เมื่อพี่ลีเก็บมาให้ท่านท่านก็เก็บไว้ใช้เองเถอะเฮ้ยข้าน่ะแก่แล้วกินไม่กินก็ช่างเถอะยากนักที่เราจะมีวาสนาต่อกันที่ท่านเล่ามาเราทำให้ท่านกับพี่ลีต้องเดือดร้อนเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกพวกเราคิดว่าสำนักธรรมะนั่นกับพวกไม่มีเหตุผลเป็นคนทำอย่าพูดมากเลยกินน้ำแกงเถอะจริงสิท่านปลีท่านบอกว่าได้เจอจานอู่ไม่ใช่เหรอเข้ามาตอนไหนแล้วอี้อิงล่ะท่านได้เจอนางหรือเปล่านั่นมันเป็นเรื่องมาหลายเดือนก่อนตอนนั้นน้องชายเจ้าบาดเจ็บพวกเพื่อนๆพาเขามารักษาตัวที่นี่ได้ยินเขาบอกว่าอีอิงน้องสาวเจ้าอาจจะรอดยากพวกสำนักธรรมะนั่นจะต้องฆ่านางแน่นอนพี่ใหญ่พี่ใหญ่สนใจข้าไม่ต้องหนีไปก่อนโดนไล่ล่ามาตั้งหลายปีใครจะรู้ว่าพวกเจ้ายังต้องหนีกันอีกนานแค่ไหนข้าไปจานเหวินไปตายด้วยมือพวกเจ้าหรอกท่านแน่จริงมาหามศพข้าไปรับรางวัลกับประมุขสิจำได้แล้วคันนึกออกแล้วท่านปลีแล้วข้าจำเรื่องมาก่อนได้แล้วจำได้แล้วจริงเหรอใช่แล้วยังคิดเรื่องพ่อเจ้าอยู่เหรอปากเขาชอบพูดเรื่องคุณธรรมคันนึกว่าเขาจะช่วยล้างมลทินให้ตระกูลไปแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ใส่ร้ายตระกูลป่ายของพวกเจ้า
เมื่อก่อนเขาเป็นคนทำอะไรเปิดเผยพนุงความยุติธรรมมันเรื่องโกหกทั้งแพดึกมากแล้วจะรีบไปพักผ่อนเถอะเป็นไงบ้างไม่มีใครรู้ตัวเลยสักคนข้าได้มาแล้วไปจอนอู่เจ้าไม่มีกระบี่ฟ้าแล้วดูสิจะเหิมเกรมได้อีกนานแค่ไหนคนสำนักอู่จีได้ไม่ระแวงข้าแล้วก็รู้กลไกและค่ายกลในนั้นหมดแล้วด้วยให้เทพธิดาบุกได้ทุกเมื่อเลยทำลายสำนักอู่จีซะดีคราวนี้เจ้ามีผลงานใหญ่ข้าจะไปรายงานท่านเทพธิดาทันทีกระบี่ฟ้าอยู่ในมือข้าแล้วจากนี้ไปยุทธภพเป็นของข้าไปจานอู่ไม่มีกระบี่ฟ้าป้องกันตัววันตายของเขามาถึงแล้วจือชีจัดการพร้อมแล้วแค่ระบุเต็มกำลังจะต้องกำจัดสำนักอู่จีได้แน่เราจะใช้กระบี่นี้ฆ่าไปจานอู่ซะคนแรกที่ข้าจะฆ่าด้วยกระบี่นี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นหมาไฟถงต้องมาเดินกับค่ำมืดมืดแบบนี้มาไฟถึงของเจ้านี่ที่แท้ก็เจ้านี่มาไฟถึงเจ้าเหิมเกริมนักนะมันอาจร่วมมือกับหลายสำนักเพื่อเล่นงานข้าเจ้ามันคนเสแสร้งร่วมมือกับพวกตระกูลไปข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้นะ น่าเสียดายที่เจ้าไม่มีโอกาสแล้วเจ้าจะยังไงเจ้าทำลายแผนการของข้าหลายครั้งแถมยังจับลูกสาวข้ามาข่มขู่คัดค้านแม่ข้าเป็นประมุขแต่ข้าไม่ฆ่าเจ้าข้าก็คงไม่วางใจองค์เจ้านี่ถ้าเจ้าแน่จริงก็เลือกวันมาประลองกันให้รู้ฝีมือไปเลยข้าไม่โง่แบบนั้นหรอกกระบี่นั่นกระบี่ฟ้าก็มีฟ้าของไปจานอู่มาอยู่กับเจ้าได้ยังไงเจ้ารู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วพวกเจ้ามากันแล้วเหรอเจ้าก็ได้รับเทียบเชิญจากหงจนอีแล้วพวกเจ้ารู้เรื่องการตายของหมาเฟยเถอรู้สิไม่ต้องพูดก็รู้ต้องเป็นฝีมือของหงจนอีแน่เขารู้ว่าเรารวมหัวเล่นงานเขาก็เลยชิงรู้มือก่อนไงคราวนี้ก็ส่งเทียบเชิญให้พวกเราเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เขาเป็นตาเท่าเจ้าเล่เหมือนว่าจะเล่นตุกติกอะไรกับพวกเราหรือเปล่าตกลงเราจะไปไหมถ้าหากไปเท่ากับเดินเข้าถ้ำเสือนะไปสิถึงเป็นถ้ำเสือก็ต้องไปใช่แล้วคราวนี้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องไปแต่หากเราไม่ไปเท่ากับเรากินปูนร้อนท้องเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เพื่อป้องกันไว้ก่อนเรานำลูกศิษย์ไปล้อมบ้านหงจนอีไว้ดูซิว่าจะทำอะไรเราได้แต่ว่าจะยอมหงท่านยุทธทุกคนไม่ต้องเกรงใจแล้วเชิญนั่งข้าว่าทุกคนได้ยินเรื่องการตายของเจ้าสำนักหมาแล้วเจ้าสำนักหมาไล่ล่าตระกูลไปมาโดยตลอดคราวนี้เขาตายไปแล้วข้าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับไปจานอูไม่ใช่เขาจะมีใครอีกที่จอมยุทธหงเรียกพวกเรามาก็เพื่อรวบรวมกำลังของทุกสำนักล้างแค้นให้เจ้าสำนักมาใช่ไหมใช่แล้ว จอมยุทธหงจะเข้าข้างตระกูลไปมาตลอดทำไมวันนี้ถึงอยากรวมพลไปกำจัดไปจานอูล่ะจอมยุทธหงจะเรียกพวกเรามาวันนี้คงไม่ใช่แค่ล้างแค้นให้กับเจ้าสำนักมาละมั้งพวกเจ้าหมายความว่ายังไงข้ารู้ตัวดีว่าไม่เคยเข้าข้างตระกูลไปแต่เขาเจ้าเล่ห์มากข้ารับมือเขาไม่ไหวจอมยุทธหงนี่เจ้าหมายความว่าตอนนี้เจ้ามีวิธีจัดการไปจานอู่แล้วเหรอใช่แล้ว
ข้าสงสัยเข้าไปในสำนักอู๋จีขโมยกระบี่ฟ้าของไปจานอู่มาทำลายกลไกภายในสำนักประสานงานกับภายนอกวิธีการแบบนี้นับว่าอำมหิตแล้วรถกวางเนี่ยจะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเจ้าอยากจะคิดยังไงก็ช่างเถอะเจ้าทำไมโอ้นักพรตเห็นแก่ส่วนรวมก่อนอื่นพวกเราควรจะร่วมมือกันจัดการพวกไหวจานโอใช่แล้วนักพรตโปรดไตรตรองพวกเราพร้อมฟังคำสั่งจอมยุทธหงดีทุกคนมีความเห็นอีกไหมดีงั้นเราจะเชื่อเจ้าไปได้ล่ะไปจานอู่กันดีใจเต็มไปด้วยสายลมสนองวังตัวด้วยเจนี่ดูสิไม่เชื่อมันจะร้ายกาจหรอกอย่าบุกเข้าไปก่อนนี่คือค่ายพลเสาหินอย่าบุกเข้าไปมั่วซั่วไม่งั้นตายแน่ทุกคนตามข้ามาห้ามเดินผิดเด็ดครับมีคนบุกเข้ามานี่เลยตีเพื่อมาถึงสำนักองค์จีก็จะให้พวกมันเห็นความร้ายกาจค่ายกลของเราพวกเราเปิดกลไกรับโอ้ยอะไรเนี่ยรายงานจากสำนักกฎไกใช้การไม่ได้กดฟอร์มได้ถ้าทำเองเปิดเบาๆให้อีกฝ่ายได้แล้วมีคนทำลายกลไกมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยดูจะไม่นอนบอนไซไม่ต้องกลัวพวกมันบุกเข้ามาไม่ได้แน่ไปข้านึกว่าสำนักอูจีจะเป็นถ้ำเสือที่แท้ก็แค่นี้เองหงจันอีเจ้าเข้ามาได้ยังไงเจ้าอย่าลืมนะลูกสาวข้าอยู่ในสำนักอูจีลูกสาวพ่อทำดีมากใส่ชูจินเจ้าทรยศข้าจันอูข้าเปล่านะข้าเปล่าไปจานอูคิดไม่ถึงละสิว่ากระบี่ฟ้าจะมาอยู่กับข้าผมเจ้นอีจะใส่ความตระกูลไปจนถูกกวาดล้างเพื่ออะไรกันแน่เจ้าใกล้ตายแล้วยังมาใส่ความข้าอีกตะกันพี่ใหญ่